วัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตรนะครับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของหลังเกมฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งแน่นอนการเจอกันในหนีตายโดยตรงเลยอุทัยกับทางตราดผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบครบทุกรายละเอียดแน่นอนส่วนเรื่องของเจลีกนะครับก็มาเตะกันในวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์พอดีนะครับมันเป็นช่วงเทศกาลที่เขาเตะติดๆกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีเทศกาลหยุดยาวของที่ประเทศญี่ปุ่นคล้ายๆกับสงกรานต์ในบ้านเราฟอร์มของบุ๊กเอกฤทธิ์ปัญญามีโอกาสขนาดไหนหลังจากที่ได้ลงเล่นเป็นเกมแรกในเจลีกไปแล้วหลังจากประเดินในบอลถ้วยไปก่อนหน้านี้แต่เวลาก็น้อยซะเหลือเกินก็เชื่อว่าถ้าเกิดลงไปแล้วทำได้ดีมากขึ้นเวลาในการเล่นก็จะเพิ่มมากขึ้นเหมือนที่สุภโชคสารชาติเจอเหมือนกันนะครับแล้วสุภโชคฟอร์มเป็นยังไงสำหรับคอนซาโดเรซัปโปโรรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีอยู่แล้วเก็บคอมเมนต์ของที่ญี่ปุ่นมาบอกมาเล่ากันและผมเองก็จะเห็นในฐานะคนดูก็แลกเปลี่ยนกับพวกเราว่าเราคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับฝากไว้หน่อยของทางแคเรียหน้าร้อนตอนนี้นะครับอยู่ช่วงปลายเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนแล้วแต่ผมเชื่อว่าใครคิดจะเปลี่ยนแอร์ในช่วงนี้อาจจะถูกใจกับโปรโมชั่นของแคเรียนะครับแนะนำกันเลยเพียงแค่ซื้อแอร์แคเรีย2รุ่นเท่านั้นนะครับก็คือรุ่น X Inverter Plus แล้วก็ Copper 8กี่ BTU ก็ได้นะครับตั้งแต่ 9,000 BTU ยาวไปเลยนะครับที่มันเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของคุณซื้อติดตั้งและก็ลงทะเบียนภายในวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นจะได้เงินคืนมูลค่า 1,000 บาทมาเริ่มต้นกันที่เกมไทยลีกนัดที่27แล้วนะครับก็เป็นเกมหนีตายโดยตรงของอุทัยธานีกับตราด FC คนดู 2,529 คนนะครับก่อนที่เสาร์อาทิตย์ก็จะเตะกันอีกก็แน่นอนแล้วครับเป็นเกมที่เจ้าบ้านช้างป่าห้วยขาแข้งเพื่อรอดจากการตกชั้นให้ได้ซึ่งก่อนแข่งอยู่อันดับ11มี29แต้มนะครับขณะที่ช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC อันดับ15ของตารางหรือว่ารองบวยมี25คะแนนก็ห่างกัน4แต้มคือถ้าเกิดตราดสามารถเอาชนะอุทัยอีกเนี่ยโอ้โหสถานการณ์ในการลุ้นหนีตกชั้นมันจะสนุกแบบมารุมมาตุ้มอีก1สัปดาห์ดังนั้นเจ้าบ้านอุทัยเองเนี่ยก็โฟกัสเป็นพิเศษซึ่งมาซาฮาดะอิชิก็ไม่พลาดนะครับที่จะมาดูฟอร์มนักเตะของทั้ง2ทีมในฐานะกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยซึ่งนัดนี้นะครับอุทัยธานีก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมก่อนหลังจากที่โค้ชโบ้จักรพันธ์ปั่นปีเนี่ยลงมาทำทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากการลาออกของมิเกลสตาร์เล่นะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนผู้เล่นจากนัดที่แล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยมีผลงานที่ดีขึ้นในเรื่องของความกระหายแต่วิธีการเล่นเนี่ยผมว่านัดนี้ดูละเอียดมากยิ่งขึ้นคือเกมก่อนเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้มากแต่ว่านัดนี้นะครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น motivation ความกระหายของหลายคนที่ลงมาโดยเฉพาะพวกตัวลูกครึ่งพอได้เล่นร่วมกันแล้วเนี่ยนะครับดูการสื่อสารภาษาค่อนข้างจะเข้าใจกันง่ายไม่ว่าจะเป็นเจมส์เบรดฟอร์ดชลานัมโปสรวมถึงตัวบนนะครับที่มีเบนจามินเดวิสและก็ตรงกลางที่ขับเคลื่อนโดยวิลเลียมไบเดอร์เชอร์ส่วนตัวหลักๆอย่างสุบัญญาปุริสายก็กลายว่ายอดเยี่ยมเฉยเลยนะครับก็หายเจ็บมาถูกช่วงเวลามากในช่วงท้ายซีซั่นตรงกลางก็มีอิราฟานดอเลาะซึ่งทำงานร่วมกับไบเดอร์เชอร์อยู่แล้วตอนเล่นทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีดังนั้นเนี่ยประกอบกับเสียงเชียร์ของแฟนบอลในบ้านของพวกเขามันก็เลยทำใหโมเมนตัมของเกมเนี่ยเปิดให้กับทางอุทัยธานีตั้งแต่ออกสตาร์ททันทีเลยแต่ว่าสำคัญที่สุดคือประตูแรกครับถ้าเกิดอุทัยไม่ได้เนี่ยทุกอย่างก็ไม่มาซึ่งพอมาได้เร็วเพียงแค่10นาทีแรกจากจังหวะลูกเตะมุมซึ่งค่อนข้างจะชี้ชัดกันเลยนะครับสำหรับฟุตบอลหนีตกชั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเสียประตูจากลูกตั้งเตะทั้งนั้นอย่างเกมครั้งที่แล้วเนี่ยอุทัยเองก็ได้ประตูจากลูกตั้งเตะที่ไปบุกนำทางสุโขทัยแล้วก็ปิดจ็อบด้วยการคว้า3คะแนนตรงนี้ก็เป็นลูกเปิดของสุบัญญานะครับเปิดเข้าไปตรงกลางประตูแล้วบินเนอร์ริเก้เนี่ยขึ้นหม่งคือจังหวะขึ้นเนี่ยโหยอดเยี่ยมมากๆนะครับทามมิ่งทุกอย่างลงตัวต่อให้มีตัวประกบที่ชิดกว่านี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าลูกนี้ยังคงเป็นประตูแล้วยิ่งเบนอัลซูเบลที่เป็นตัวประกบของบินเนอร์เนี่ยประกบห่างนิดนึงมันก็เลยทำให้งานง่ายเข้าไปใหญ่เลยจากนั้นนะครับอุทัยก็เหนือกว่าแล้วก็พยายามที่จะบดเอาลูก2ให้ได้เพื่อให้พวกเขาเนี่ยเล่นง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็มาได้ประตูนะครับก่อนครึ่งชั่วโมงของเกมพอดีเลยจากจังหวะการต่อบอลที่ยอดเยี่ยมลูกนี้นะครับการเล่นร่วมที่เป็นคอมบิเนชันเพลย์เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเลยในยุคของมิเกลสตาร์เล่จริงๆมันดีในช่วงต้นฤดูกาลนะครับลูกลักษณะแบบนี้แล้วมันหายไปในยุคของสตาร์เล่เนี่ยจะไปเด่นเรื่องการโจมตีด้านข้างซะมากกว่าแต่การเจาะทะลุเข้าทำเนี่ยก็ต้องชื่นชมเบนเดวิสด้วยที่เลือกเล่นจังหวะแรกกับสุบัญญาปุริสายนะครับจังหวะเบิ้ลให้เนี่ยมันทะลุเลยตักเองเลือกที่จะยิงเองก็ได้หรือว่าจะจ่ายก็ได้แต่พอตบไปให้กับทางริคาโดซานโตสก็ยิงนิ่มๆครับและเป็นการยิงตราดทีมเก่าของเขาด้วยนะครับจบครึ่งแรก 2-0 เดินเข้าห้องแต่งตัวจริงๆเกมก็ยังไม่ปิดซะทีเดียวเพราะตราดเองเนี่ยโค้ชใหม่สันติชัยเผือกก็เก่งในเรื่องของการแก้สถานการณ์ด้วยและก็ยังมีตัวทีเด็ดที่รอในการเปลี่ยนตัวอยู่แต่ว่านัดนี้ครับ
ฟุตบอลของพวกเขาเกมโต้กลับไม่ค่อยทำงานเฉียบเหมือนเกมที่แล้วกับทางโปลิสเทโรซึ่งเกมรับของอุทัยก็ต้องชื่นชมด้วยว่ามีระบบการจัดการเกมรับที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมแล้วก็ตรงกลางกับแดนหน้าเนี่ยครองบอลเก็บบอลเสียบอลยากครับไม่มีเอาบอลไปทิ้งกลางทางเลยส่วนใหญ่บุกทีไรเนี่ยแทบจะได้จบทุกครั้งแต่ก็มีเสียวๆหน่อยในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับเพราะว่าตราดเองเนี่ยถือว่าได้ประตูเร็วนาที52ตีไข่แตกไล่มา1-2จากจังหวะการหม่งทีแรกของทิตาธรที่ลงไปเป็นสำรองบอลเนี่ยไปติดปลายมือของบุญเกียรติวงศาแจ่มปัดไปชนคานแล้วมันก็มาเข้าทาริดอโคเฮนนะครับซ้ำดับ2ถีบบอลตรงนี้เข้าไปก็ทำให้เกมมันคึกคักกลับมามีชีวิตชีวาซึ่งอุทัยเองก็ต้องมีสมาธิมากยิ่งขึ้นส่วนตราดเองเนี่ยบู๊เต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาเนี่ยเล่นแบบนี้มาทั้งฤดูกาลอยู่แล้วเพียงแค่ว่าองค์ประกอบทีมเนี่ยมันจะลงตัวในเกมไหนมากกว่าถ้าไม่เจอปัญหาผู้เล่นติดโทษแบนแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยตราดก็ยังคงเล่นในสไตล์ที่ดุดันแบบนี้ตลอดแต่ทิ้งเวลาไม่นานครับอุทัยก็มาได้ประตูเพียงแค่อีก3นาทีต่อมาครับพอดีเป็น 3-1 อะไรๆมันก็กลับมาง่ายอีกครั้งนึงแล้วก็มาได้ประตูจากลูกเซตเพลย์อีกแล้วครับกลายเป็นว่าพอขาดฮอกเก้ฟิลิเป้กองหลังตัวหลักไปเนี่ยนะครับสังเกตดูเลยว่าตราดเนี่ยไม่มีคนเก็บกวาดลูกพวกนี้นะครับและตั้งแต่อุทัยเนี่ยพอมีสุบัญญาก็ต้องยอมรับว่าลูกตั้งเตะยังคงขลังสำหรับตักเสมอเรี่ยวแรงอาจจะยังไม่ 100% นะครับสำหรับการเล่นก็ต้องจับจังหวะกันหน่อยเพราะเจ็บไปนานแต่ความแม่นยำในการเปิดตกที่จุดมาร์กเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องชื่นชมว่าวิลเลียมเบอร์เดอร์เชอร์เทคตัวขึ้นหม่งได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กับลูกแรกของบิลเนอร์เอริเก้เลยนะครับนี่คือประตูแรกในซีซั่นของวิลเลียมเบอร์เดอร์เชอร์ในสีเสื้อของอุทัยด้วยเดี๋ยวฤดูกาลหน้าก็อาจจะกลับไปโลดแล่นกับการท่าเรือเพราะว่าหมดสัญญายืมตัวพอดีก็กลายเป็นลูกปิดท้ายทำให้พวกเขาเนี่ยเก็บ3คะแนนเอาชนะตราดไป 3-1 นะครับมีเพิ่มเป็น32แต้มผมว่าโอกาสรอดตกชั้นเนี่ยน่าจะไป1ทีมแล้วนะครับที่ไม่ต้องลุ้นอะไรมากมายคืออาจจะสักแต้มหนึ่งในอีก3เกมที่เหลือซึ่งผมคิดว่าตอนนี้32คะแนนยังไงก็อุ่นนะครับเพราะข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวตัดกันอีกในสุดสัปดาห์นี้ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่อุทัยเองจะต้องพยายามโฟกัสก็คือการคีปวิธีการเล่นแบบที่เป็นก็คือฟุตบอลทางลึกที่ต่อบอลสปีดอาจจะไม่เร็วนะครับแต่เลือกจังหวะในการจ่ายได้ค่อนข้างฉลาดทั้งอิราฟานทั้งสุบัญญาแล้วก็เบนจามินเดวิสที่ลงมาเป็นตัวจริงเกมแรกกับอุทัยธานีในฤดูกาลนี้ตั้งแต่ย้ายมาในช่วงเล็ก2ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นสำรองนี่คือการออกสตาร์ทตัวจริงที่ผมเห็นเบนเนี่ยเล่นแบบมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญเกมรับดูสู้ทุกจังหวะด้วยเสียบอลเนี่ยก็ตามไล่นะครับไม่ใช่ปล่อยให้เพื่อนเนี่ยวิ่งไล่อย่างเดียวซึ่งนัดนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกต์เพราะว่าจุดเด่นของเบนน่ะคือเกมรุกและเกมรุกส่วนใหญ่ของเขาเนี่ย1-1ดีอยู่แล้วและจังหวะการเล่นร่วมมาด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นเบนเดวิสที่เลี้ยงบอลได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและก็พยายามกินตัวเอาชนะในสถานการณ์1-1แต่วันนี้ครับการเอาชนะในสถานการณ์1-1ของเบนเดวิสถ้าจังหวะไหนให้ได้เขาให้เลยนะครับอย่างลูกที่หลุดเข้าไปทางริมเส้นเนี่ยเขาก็สามารถหลุดไปถึงเส้นหลังแล้วหาจังหวะที่จะดีดกลับเข้ามาซึ่งลูกคัตแบ็กแบบเนี้ยในสไตล์ของเบนเดวิสเนี่ยเราเคยเห็นสมัยที่เขาเล่นทีมชาติเยาวชนอยู่แล้วในยุคของอากิระนิชิโนแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ต้องพิสูจน์ของเบนเดวิสก็คือเมื่อมีโอกาสเราเล่นต่อเนื่องเป็นตัวจริงแล้วเนี่ยจะต้องเล่นแบบนี้ให้ได้ตามมาตรฐานไม่ใช่เป็นฟุตบอลศิลปินนะครับที่บทจะดีนัดนี้ก็ดีแล้วนัดหน้าก็ไม่มานะครับคือถ้ามาตรฐานเท่ากันเนี่ยความมั่นใจของเขาก็จะกลับมาจังหวะฟุตบอลของเขาก็จะกลับมาแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องของลูกแข็งแรงความฟิตให้มากขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเบนเร็วได้มากกว่านี้อีกยังไงคู่แข่งในไทยลีกเนี่ยก็ตามแทบไม่ทันเพราะหลายจังหวะที่โดนทำฟาวล์ในเกมนี้นะครับก็เป็นจังหวะดับเครื่องชนของผู้เล่นตราดขณะที่หนึ่งคนนะครับที่ขอชื่นชมแล้วก็ชอบเป็นพิเศษก็คือวิลเลียมเวอร์เดอร์เชอร์นะครับตอนที่น้องเจ็บไปเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้โหโอกาสในการกลับมาน่าจะยากเหมือนกันเพราะว่าการท่าเรือเองเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ลงสักเท่าไหร่นะครับจนมีโอกาสได้ปล่อยมาเล่นกับทางอุทัยก็ไม่ลงเล่นเป็นตัวหลักอีกนะครับเจ็บไปพอกลับมาตรงนี้เนี่ยก็ได้เห็นจังหวะฟุตบอลเดิมๆที่วิลเลียมทำได้ค่อนข้างดีในเกมทีมชาติซึ่งพอ2คนนี้เล่นได้ดีนะครับก็เข้าตามาซาฮาดะอิชิแน่แต่ก็ไม่ได้ดูเพียงแค่2คนนี้หรอกครับผมว่าหลายคนก็โดดเด่นอิราฟานดอล็อกก็ทำได้ดีแต่อิชิเนี่ยเวลาเขาดูค่อนข้างลึกนะครับอย่างทีมไหนที่เล่นระบบกองหลัง4ตัวเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเพราะว่ามันไม่ต้องปรับระบบในการยืนมากมายในการเอาไปใช้กับเขาแต่เขาจะดูสไตล์ผู้เล่นด้วยนะครับว่าถ้ายืนหลัง4ออกบอลได้การเล่นเกมรับเป็นยังไงวินัยดีไหมสมาธิดีไหมส่วนเกมรุกเนี่ยจังหวะที่กองหลังเคลียร์สกัดกั้นเนี่ยออกบอลฉลาดหรือเปล่านะครับเคลียร์ไปตรงไหนที่ทำให้เพื่อนเล่นทรานซิชั่นต่อได้
ส่วนผู้เล่นเกมรุกแน่นอนครับสถานการณ์เลี้ยง1ต่อ1ใครก็ชอบแต่ถ้าเกิดว่าเสียบอลไปแล้วไม่ช่วยเกมรับก็อาจจะไม่ใช่โจทย์ที่โค้ชมาสาต้องการดังนั้นวันนี้ครับโจทย์เรื่องของเกมรุกเนี่ยผมว่าผู้เล่นอุทัยเนี่ยเข้าตาอยู่แล้วเพราะผลงานของทีมมันก็ดีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยการจบสกอร์เป็นการเล่นร่วมกันที่ทำได้ค่อนข้างหวือหวาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาซาฮิดะอิชิต้องไปทำการบ้านต่อแล้วก็อาจจะช็อตลิสต์เอาไว้นะครับว่าถ้ามีโอกาสใน3เกมที่เหลือเนี่ยมีคิวตรงไหนบ้างที่สามารถที่จะแทรกตัวตามมาดูผู้เล่นที่อยู่ในข่ายได้ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการประกาศรายชื่อก่อนที่จะบุกไปเยือนจีนในวันที่6มิถุนายนนี้ดังนั้น2สัปดาห์หลังจากนี้คือความเข้มข้นในการตัดตัวผู้เล่นซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็ลิสต์เอาไว้อยู่แล้วนะครับโค้ชมาซาไม่ได้มีโครงผู้เล่นอะไรเปลี่ยนมากมายแต่ยืนยันว่ามีหน้าใหม่ติดทีมชาติในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่ไทยลีก2กันหน่อยครับเดินทางมาถึงรอบเพลย์ออฟเพื่อหาทีมสุดท้ายนะครับที่จะเลื่อนชั้นตามทางนครราชสีมาและก็หนองบัวพิชยะสู่ลีกสูงสุดก็คือไทยลีก1ในฤดูกาลหน้าความชัดเจนในเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับถ่ายไทยลีก3ยังถ่ายได้ไทยลีก2ทำไมจะถ่ายไม่ได้ล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็คงมีการพูดคุยกับคุณนนท์พันธ์ล่ำซามเรียบร้อยแล้วในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็รับไม้ต่อนะครับจะถ่ายทอดเพลย์ออฟไทยลีก2ที่เป็นการดวลกันของ4ทีมในอันดับ3 4 5 6ก็คือระยอง FC เชียงใหม่ FC นครศรียูไนเต็ดและอยุธยายูไนเต็ดนะครับแข่งขันแบบเย่าเยือนทั้งรอบรองชนะเลิศและก็ชิงชนะเลิศใครชนะเป็นทีมสุดท้ายก็จะเลื่อนชั้นเป็นทีมที่3สู่ไทยลีก1ในฤดูกาลหน้าต่อไปนะครับซึ่งโปรแกรมของการแข่งขันสัปดาห์แรกในคู่วันที่4ก็คือวันเสาร์นครศรีเจอกับเชียงใหม่ FC เนี่ยไม่สามารถถ่ายทอดได้เนื่องจากว่าสถานี NBT เนี่ยติดถ่ายทอดสดพระราชพิธีนะครับแต่วันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมดูได้เลยครับอยุธยายูไนเต็ดเจอกับระยอง FC รวมถึงเกมในสัปดาห์ต่อไป11และก็12พฤษภาคมนะครับถ่ายทอดสดยาวๆจนถึง25พฤษภาคมในเกมรอบชิงชนะเลิศนัดสุดท้ายที่จะรู้ว่าใครจะได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1ครับไปท้ายกันที่เรื่องราวของเวียดนามหน่อยนะครับเพราะว่าเขาหาโค้ชมาแทนที่ของฟิลิปทุสซิเย่เอาเป็นว่าลงเอยกับเกาหลีเวนั่นแหละครับดีที่สุดแล้วเพราะว่า VFF หรือว่าสภาฟุตบอลของเวียดนามแต่งตั้งคิมซังซิกกุนซือชาวเกาหลีใต้มาเป็นหัวหน้าผู้สอนคนใหม่คิมซังซิกเนี่ยปัจจุบันอายุ47ปีนะครับเป็นอดีตนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้ในชุดบอลโลก2002และก็2006ผ่านการคุมชุนบกคุนไดมอเตอร์สซึ่งตอนนั้นเนี่ยศศรักหายประโคนเนี่ยเคยไปอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์เคลีก1ในปี2021แล้วก็แชมป์ FA คัพของเกาหลีในปี2022นะครับคือพีเนี่ยไปช่วงสั้นๆบุรีรัมย์ปล่อยยืมตัวไป6เดือนอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการลงเล่นมากมายแต่ก็ได้ประสบการณ์กลับมาซึ่งคิมซังซิกเนี่ยเป็นคนรีเควสต์ศศรักด้วยหลังจากที่เคยเห็นฟอร์มแล้วก็เคยเจอกันตอนดวลกันใน VTF FC Champions League การเดินทางมาทำงานครั้งแรกในอาเซียนของคิมซังซิกในฐานะหัวหน้าเฮดโค้ชทีมชาติเนี่ยนะครับเขาจะรับจ็อบคุมชุดใหญ่ของเวียดนามแล้วก็ U23 ด้วยต่อจากฟิลิปทุสซิเย่ที่ถูกปลดออกไปซึ่งเจ้าตัวจะคุมทีมถึงปี2026นะครับเซ็นสัญญากันทั้งหมด2ปีและจะมีพิธีเปิดตัวจะเป็นทางการในวันที่6พฤษภาคมนี้งานแรกของเขาคือพาเวียดนามเล่นศึกบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียเจอกับฟิลิปปินส์และก็อิรักในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือโอกาสนะครับเปลี่ยนแปลงซะเลยหลังจากที่ผลงานไม่ดีแล้วก็คงจะลุ้นในการเข้าสู่รอบ18ทีมยากหน่อยแต่เป้าสำคัญเนี่ยผมว่าคงจะโฟกัสที่อาเซียนครับในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยังไม่ได้ออกว่าเราจะใช้ผู้เล่นในเกรดไหนคงต้องหารือกันนะครับกับทั้งสมาคมและก็ทางฝั่งของไทยลีกด้วยว่าพร้อมจะปล่อยผู้เล่นที่ดีสุดไปหรือเปล่าหลังจากที่มันคาบเกี่ยวโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศซึ่งรายการนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับอาเซียนครับไม่เคยเปลี่ยนอะไรหรอกครับพูดให้ตายก็ยังจัดโปรแกรมเหมือนเดิมเตะเป็นเดือนแต่ว่าไปเตะทีในรอบน็อกเอาท์แล้วก็ VAR ยังไม่ได้มีการประกาศว่าจะมีหรือเปล่าแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าน่าติดตามนะครับเพราะว่ากุนซือชั้นพระการเนี่ยกลับมาทำงานในย่านอาเซียนกันแบบครบครันเลยของอินโดก็มีชินแทยงนะครับของเราก็มีมาซาฮาดะอิชิและคิมซังซิกมาอีกโอ้โหน่าจะเป็นฟุตบอลที่สู้กันด้วยวิธีการส่วนเรื่องความหนักหน่วงศักดิ์ศรีของอาเซียนผมว่าผู้เล่นก็คงติดดาบกันเหมือนเดิมไปท้ายอีกหน่อยแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะจบแล้วแต่ว่าลืมไปว่าเช็คกับบุ๊กครับเราคงต้องตามต่อเนื่องสุภโชคสารชาตินะครับลงเล่นให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรก็ยังคงยอดเยี่ยมในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงซึ่งบุกไปเยือนทีมจ่าฝูอย่างเซเรโซโอซาก้า
นี่เป็นการลงเล่นตัวจริงต่อเนื่องเป็นเกมที่3ติดต่อกันด้วยนะครับเช็คเองไม่ได้เจองานที่ง่ายเลยในนัดนี้เพราะว่านักเตะเจ้าถิ่นเนี่ยก็รู้นะครับว่าสุประโชคกำลังเข้าฝักและก็เล่นได้อย่างแข็งแกร่งครึ่งแรกได้บอลน้อยครับเนื่องจากแท็กติกที่มิช่าวางเอาไว้เนี่ยเป็นการขึ้นบอลทางฝั่งขวาซะมากกว่าแต่ด้วยความขยันและก็เซนบอลของเช็คที่ไปเก็บตกจังหวะสกัดบอลไม่ขาดขอแนวรับเซเดโซนาที27เขาจ่ายบอลทะลุช่องให้กับยูยะอาซาโนหลุดเข้าไปยิงโล่งนะครับให้ทีมออกนำ 1-0 ก็ทำให้แนวรุกทีมชาติไทยบวกสถิติแอซซิสของตัวเองเพิ่มเป็นอีก1ครั้งในฤดูกาลนี้และก็มีผลงานที่จับต้องได้เป็นนัดที่4ติดต่อกันด้วยแม้ว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยซัปโปโรจะมาโดนตีเสมอจากการเสียลูกจุดโทษแต่โดยรวมเนี่ยสุประโชคแทบไม่ได้มีบทบาทในช่วงครึ่งหลังเลยนะครับเพราะเซเรโซเนี่ยพยายามเปิดเกมบุกกดดันซัปโปโรแทบไปไม่เป็นแต่ก็แสดงให้เห็นถึงแพชชั่นเต็มร้อยในการเล่นเกมรับก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกนาที90+2นะครับเพื่อเปิดทางให้กับยูกิโคบายาชิลงไปเล่นแทนแล้วก็แบ่งแต้มกันไปในที่สุดหลังจะจบเกมครับคอมเมนต์ใน X หรือว่า Twitter เดิมมีการพูดถึงสุภโชคนะครับเช่นบอกว่าการจ่ายบอลของเช็คเนี่ยเหมือนกับชนาธิปเลยนี่คือแฟนซัปโปโรนะครับส่วนคอมเมนต์อีกอันนึงที่น่าสนใจก็บอกว่าตั้งแต่เช็คหรือว่าสุภโชคย้ายมาร่วมทีมซัปโปโรเนี่ยแฟนบอลมีความสุขที่ได้เห็นเช็คลงเล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีแบบที่คาดหวังแล้วก็เสียสละในการช่วยทีมตลอดจนพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับสูงขณะที่มุมหนึ่งก็มีเหมือนกันบอกว่าการประสานงานระหว่างอาซาโนะกับทางคอนโดทางฝั่งขวาและสุภโชคกับอาโอกิทางฝั่งซ้ายเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเริ่มยิงได้จากการเล่นร่วมกันตรงกลางหรือว่าการเคลื่อนที่ของผู้เล่นตัวอื่นจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทีมน่าจะยิงได้มากกว่านี้ในอนาคตด้วยครับส่วนเอกนิตปัญญาหลังจากที่เพิ่งจะได้ประเดิมเกมเจลีกนัดที่แล้วในการเล่นกับทางนางโฮย่าแต่ก็อยู่ในสนามไม่นานนะครับเพราะว่าถูกเปลี่ยนมานาที89ล่าสุดบุ๊กได้ลงเล่นมากขึ้นแล้วนะครับในเกมออกไปเยือนฟอนตาเล่ในสถานการณ์ที่ทีมตามหลังอยู่1-2นาที72เนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสถูกเปลี่ยนตัวลงไปและก็ลงสนามรวมๆ18นาทีบวกทดเจ็บไปด้วยนะครับก่อนที่ต้นสังกัดของเขาจะแพ้ไป1-3จากสถานการณ์แบบนี้นะครับการที่ทีมต้องการตีเสมอแล้วเฮกโมเลือกจะส่งเอกนิตลงไปพลิกเกมก็หมายความว่าโค้ชรายนี้น่าจะต้องมั่นใจและก็เชื่อมั่นว่าเอกนิตน่าจะเข้าใจแท็กติกและวิธีการของเขาร่างกายดีขึ้นและความเข้าใจในเกมในรูปแบบของเขาดีขึ้นก็เปรียบเสมือนว่านี่คือสัญญาณบวกของเอกนิตซึ่งใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะเริ่มเอาชนะใจเฮกโมแต่ว่าส่วนหนึ่งคือผลงานของทีมเนี่ยมันไม่ดีด้วยนะครับดังนั้นการลงสนามของเอกนิตถ้าลงไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้มากกว่านี้ผมเชื่อว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ขยับไปเล่นในนาทีที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะลงเล่นเป็นตัวจริงได้ในอนาคตแต่กองกลางอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับสถานการณ์ของอุระวะมิดฟิลด์เนี่ยมันตัวพระการทั้งนั้นเลยซึ่งสื่อใน Twitter หรือว่า X ของทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานาจากฟอร์มของเอกนิตในแมตช์นี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเอกนิตเป็นผู้เล่นที่ดีมาตั้งนานแล้วยังไงก็ขอให้โชคดีกับการใช้ชีวิตในเมืองโอฮารานะขณะที่1คอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยโอคุโบเนี่ยดูจะอ่อนล้าหมดแรงก็อยากให้เอกนิตเนี่ยทำอะไรสักอย่างตรงกลางสนามแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ยากในแมตช์นี้แล้วก็ยังมีอีก1มุมบอกว่าก็เป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันที่บุ๊กเองไม่สามารถทำอะไรได้เลยในเกมแมตช์นี้ก็ขอให้อดทนและก็สู้ต่อไปจากภาพรวมของเช็คแล้วก็บุ๊กเนี่ยนะครับสถานการณ์ของนักเตะไทยในเจลีกเป็นช่วงขาขึ้นที่คนหนึ่งกำลังฟอร์มเข้าฝักและก็พิสูจน์ตัวเองมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นฤดูกาลที่จะเก็บเกี่ยวผลงานแล้วนะครับไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วเพราะทั้งการจ่ายบอลการยิงประตูแล้วก็ความมั่นใจของเพื่อนเนี่ยมันชัดเจนว่าสุภโชคจะดีขึ้นมากกว่านี้แน่ๆขออย่างเดียวอย่าให้เช็คเจ็บและเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆส่วนเอกนิตเนี่ยนะครับโอกาสลงสนามก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นเอกนิตก็อย่าเจ็บและก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้ในการลงไปทุกนาทีมีค่าเพราะที่นั่นไม่ใช่ประเทศไทยไม่มีใครรู้จักเอกนิตและในทีมอุระวะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณภาพนักเตะเป็นเกรดชั้นนำของเจลีครับดังนั้นการเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงไม่ได้ง่ายในฤดูกาลนี้ด้วยความที่กุนซือคนใหม่อย่างเฮกโมเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดใจให้เราตั้งแต่แรกแล้วจากการรับไม้ต่อมาจากสกอช่าดังนั้นการได้อยู่ต่อเป็นความมั่นใจของบอร์ดบริหารอุระวะว่าเอกนิตสามารถทำได้จากฟอร์มในฤดูกาลก่อนดังนั้นในมุมของแฟนบอลชาวไทยก็ต้องส่งกำลังใจและก็เชียร์นะครับนักเตะที่ไปเล่นต่างประเทศทุกๆคนเราอยากให้นักเตะไทยไปเล่นให้เยอะขึ้นก็ต้องให้กำลังใจนะครับเมื่อไปแล้วประสบความสำเร็จมีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองก็ทำให้ผลผลิตและก็ตลาดของนักเตะไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในเวทีเจลีกซึ่งวันนี้คือลีกเบอร์1ของเอเชียและก็หวังว่า
ดยเฉพาะในรายของเอกดิษจะมีโอกาสลงเล่นมากกว่านี้นะครับเพื่อให้ผลงานเนี่ยมันพอจะเข้าตามาซาฮาดะอิชิในการเรียกตัวคัมแบ็กกลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในเกมสำคัญซึ่งในฟีฟ่าเดย์รอบหน้าเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายหรือว่าบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าความเข้มข้นในเกมระดับนั้นการที่เราได้นักเตะตัวท็อปที่เล่นในลีกที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงแม้ว่าโอกาสในการลงเล่นจะน้อยผมก็ยังเชื่อมั่นว่าวิธีการซ้อมคุณภาพของตัวผู้เล่นและบรรยากาศฟุตบอลยังไงก็ดีกว่าไทยลีกแน่นอนขอให้มีแมตช์ฟิตมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับลงเล่นให้ต่อเนื่องมากกว่านี้มีโอกาสอยู่แล้วครับที่โค้ชมาสะจะเรียกกลับมาเพราะว่าตอนที่ถอนทีมชาติรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าสถานการณ์ที่อุรวะเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะแล้วนะครับว่าจะสามารถพิสูจน์ตัวเองในนัดต่อไปได้ดีแค่ไหนซึ่งเจลีก็จะกลับมาเตะอีกทีนึงในวันจันทร์นะครับเตะทีหน่อยเพราะว่ามันมีเทศกาลวันหยุดยาวของประเทศเขาก็เดี๋ยวมาลุ้นมาเชียร์นักเตะไทยกันต่อครับและทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งนะครับก่อนจะจากลากันไปเหมือนเดิมนะครับโปรโมชั่นของแคเรียผมย้ำอีกครั้งหนึ่งต้นคลิปพูดละเอียดไปแล้วแต่ใครสนใจจะซื้อแอร์2รุ่นนะครับทั้ง X Inverter Plus แล้วก็รุ่น Copper 8นะครับขนาดกี่ BTU ก็ได้อย่าลืมนะครับ 4,000 สิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินคืน 1,000 บาทนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับใต้คอมเมนต์ของ YouTube แล้วก็ Facebook หรือว่าใครจะไลน์ไปสอบถามก็ได้ Assign Career Promotion เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคลาไปแล้วสวัสดีครับ